ครับโฟร์ไลท์คริสต์ใช่ไหมครับเราจะเติบโตขึ้นเหมือนพระคริสต์นะครับในสัปดาห์นี้ผมก็ได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเติบโตนะครับแล้วก็ถามพระเจ้าว่าเอ๊ะแล้วเราจะสามารถเติบโตกับพระเจ้าได้ยังไงมีอะไรที่เราจะต้องก้าวผ่านหรือมีวิธีการยังไงที่เราจะเติบโตมากขึ้นพี่น้องครับการเติบโตเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจของเราทุกคนในการเดินกับพระเจ้าเป็นไหมครับในส่วนตัวเราเองในส่วนของคนที่เราดูแลหรือใครๆก็ตามเราก็อยากให้เขาเติบโตขึ้นในพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้พระวจนะในกาลาเทียนะครับเรื่องของผลพันญาณและก็เรื่องของกิจการของเนื้อหนังพี่น้องครับในช่วงที่เตรียมเทศก็แบบเออพระเจ้าจะสื่อสารเรื่องอะไรกับเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสื่อสารในมุมนี้ว่าเราจะสื่อสารยังไงถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดนะครับก็ใช้เวลานั่งอธิษฐานนั่งเตรียมเนี่ยหลายรอบมากแล้วก็มานะครับเป็นคำเทศในวันนี้อยากให้พี่น้องที่คาดหวังการเติบโตได้ลองนะครับติดตามพระเจ้าดูแล้วก็ลองดูว่าเออแล้วเราจะทำยังไงที่ทำให้ชีวิตของเราได้เติบโตขึ้นพี่น้องพร้อมไหมครับนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมอยากจะได้มีโอกาสได้ยกตัวอย่างเรื่องนึงนะครับในช่วงสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็เข้ายากหมากแพงใช่ไหมครับน้ำมันก็แพงมากเลยนะครับนะแล้วเราเพราะว่าสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถานการณ์ที่เกิดจากสงครามพี่น้องครับในการเกิดสงครามนั้นนะครับนะเขาบอกว่ามีสาเหตุหรือมีปัจจัยของการทำให้เกิดสงครามเนี่ยอยู่นะครับไม่กี่กรณีนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึง2กรณีหลักๆก็คือ1ก็คือเรื่องของมันต้องมีคู่กรณีแหละและ2ก็คือมีความขัดแย้งในทุกวันนี้นะครับมีสงครามเกิดขึ้นมากมายทั้งในระดับแบบระดับโลกเลยระดับมาภาคระดับใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่ยูเครนรัสเซียนะครับมีการใช้อาวุธหนักนะครับในการที่จะแบบข่มเหงกันในระดับภูมิภาคนะครับก็มีหลายที่ที่มีสงครามในระดับย่อยก็มีดัดดื่นสงครามธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ในครอบครัวเราก็มีสงครามใช่ไหมครับนะและหลายๆครอบครัวคือหลายครั้งก็มีสงครามในครัวเรือนด้วยนะครับอาวุธหนักของสงครามในครัวเรือนอาจจะเป็นครกเป็นสากใช่ไหมครับที่บินมานะครับในขณะที่มีสงครามเกิดขึ้นคาดหวังว่าจะไม่ได้มีอยู่ท่ามกลางเราที่นี่นะครับพี่น้องแล้วก็บางสงครามเนี่ยนะครับเราอาจจะเป็นแค่ผู้ชมแต่บางสงครามเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงนะครับถ้าไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนะครับในสงครามที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องคิดว่าสงครามใดที่ใกล้ตัวเราที่สุดและเกี่ยวข้องกับตัวเรามากที่สุดครับนะครับพอจะตอบได้ไหมครับเขาบอกสงครามที่น่ากลัวที่สุดและใกล้ตัวเราที่สุดและเราได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือสงครามภายในชีวิตของเราเองนะครับเขาบอกว่าการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการต่อสู้ภายในตัวเองพี่น้องเป็นแบบนั้นไหมครับนะข้างนอกบางทีเราควบคุมได้แต่ข้างในเนี่ยบางทีนะครับยากในการที่จะควบคุมอาจารย์เอ็ดมันชานนะครับบอกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเราและข้างหน้าเราเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ภายในเรานะครับผมอยากจะชวนพี่น้องนะครับในวันนี้ในการที่จะศึกษาในพระธรรมกาลาเทียพระธรรมกาลาเทียเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านจริงๆเราจะเห็นนะครับในรูปแบบการเขียนพระธรรมเล่มนี้ของอาจารย์เปาโลนะครับอาจารย์เปาโลกำลังสื่อสารเรื่องของเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณถ้าพี่น้องอยากมีเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณนะครับพระธรรมกาลาเทียเป็นพระธรรมที่พี่น้องต้องหยิบขึ้นมาอ่านนะครับวิธีการที่เราจะเดินไปอย่างมีเสรีภาพได้จะเป็นยังไงนะครับในขณะที่อ่านอยู่เนี่ยนะครับผมก็พยายามดูว่าพระเจ้ากำลังพูดถึงอะไรในตลอดพระคัมภีร์เนี่ยนะครับของพระธรรมกาลาเทียเนี่ยได้พูดถึงขั้ว2ขั้วที่แตกต่างกันนะครับเป็นการยื้อแย่งระหว่างขั้ว2ขั้วตลอดพระคัมภีร์อย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยที่เราจะได้ดูกันในพระธรรมกาลาเทียบทที่5เนี่ยนะครับนะเราเห็นถึงสิ่งนึงที่ตรงกันข้ามกัน2ขั้วกาลาเทียพูดถึงเรื่องเสรีภาพอีกมุมนึงก็พูดถึงเรื่องการเป็นทาสนะครับมุมนึงพูดถึงเรื่องของธรรมบัญญัติอีกมุมนึงจะพูดถึงเรื่องของพระคุณมุมนึงพูดถึงเรื่องของการงานของเนื้อหนังอีกมุมนึงก็จะพูดถึงเรื่องของผลพันญาณเป็น2สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันตลอดเวลาผมเชื่อว่าในพระธรรมกาลาเทียเนี่ยกำลังจะสื่อสารบางอย่างที่อยากให้เรามีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับคงไม่มีใครที่อยากจะเป็นทาสหลายครั้งเราพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทำให้เราเป็นไทยเปาโลบอกว่ามีคนจำนวนมากนะครับจากพระธรรมกาลาเทียพยายามที่จะใช้กฎบัญญัติพยายามที่จะใช้ธรรมบัญญัติเพื่อจะให้หลุดพ้นแต่ความจริงแล้วนะครับอาจารย์เปาโลกำลังจะสื่อสารว่าวิธีการที่จะมีเสรีภาพที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากการดำเนินโดยพระคุณของพระเจ้าต่างหากคำว่าพระคุณนี้น่าสนใจมากนะครับพี่น้องในตลอดพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเราเห็นคำว่าพระคุณเนี่ยประมาณมากกว่า150ครั้ง
อาจารย์เปาโลเป็นคนเดียวที่ชื่นชอบคำนี้มากหยิบคำว่าพระคุณเนี่ยมาใช้ในงานเขียนของท่านมากกว่า100ครั้งพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังสื่อสารว่าพระคุณเท่านั้นแหละที่จะช่วยทำให้เราเป็นไทยไม่ใช่ธรรมบัญญัติไม่สำคัญนะครับเพราะธรรมบัญญัติมีไว้เพื่อที่จะควบคุมบังคับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เปิดเผยให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดธรรมบัญญัติเรียกร้องให้เราเพอร์เฟกต์ให้เราสมบูรณ์แบบแต่เพราะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบได้ดังนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นคำสาปแช่งสำหรับทุกคนถ้าบุคคลหนึ่งเชื่อในเรื่องการถือธรรมบัญญัติว่าจะช่วยทำให้เขารอดได้นั้นพระคัมภีร์บอกว่าคุณสามารถทำได้แต่จะต้องถือรักษาธรรมบัญญัติทั้งสิ้นฟังดีๆนะครับต้องถือรักษาธรรมบัญญัติทั้งสิ้นไม่ใช่แค่ข้อเรียกร้องบางข้อบางประการเท่านั้นนะครับซึ่งนั่นมันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนบาปในการที่จะทำดังนั้นคำว่าพระคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นทางเดียวนะครับที่จะนำคนบาปนะครับที่อยากได้รับความรอดออกมาจากทาสของความตายวันนี้ผมเชื่อว่านะครับเราหลายคนที่นี่มีประสบการณ์แบบนี้และเราก็เชื่อว่าทุกคนที่นี่ได้นั่งอยู่นะครับบนพระคุณของพระเจ้าคำอธิบายนี้ชัดเจนมากครับว่าทำให้เราเห็นเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดคือชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเราคือสงครามระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณที่ดำเนินอยู่ในตัวเราแต่ละคนและสองสิ่งนี้นะครับกำลังต่อสู้กันอยู่พี่น้องครับเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณสงครามฝ่ายวิญญาณมีอยู่จริงหากเราที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเราก็กำลังจะพ่ายแพ้ในสงครามที่เรากำลังต่อสู้อยู่และไม่รู้ตัวนั้นเพราะนั้นวันนี้คนที่นั่งอยู่ที่นี่เราอยากจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับนะฮะและหากเราอยากชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลได้บอกไว้ในกาลาเทียบทที่5ข้อ16บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังนะครับอาจารย์เปาโลได้บอกชัดเจนว่าวิธีการที่เราจะมีชัยชนะก็คือการเดินตามพระวิญญาณอาจารย์เอ็ดมันชานบอกว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณเรียกร้องให้เราต้องรับมือกับสงครามฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องอยากจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณพี่น้องต้องตระหนักข้อนี้ครับว่าการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณเรียกร้องให้เรากำลังที่จะต้องรับมือกับสงครามฝ่ายวิญญาณในวันนี้ผมจึงอยากจะได้นำพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ16ถึง26ได้มาศึกษาร่วมกันในเช้าวันนี้ในหัวข้อคำเทศนาว่าผู้มีชัยและเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่จะเป็นผู้ที่มีชัยพี่น้องครับคริสตจักรของเราในช่วงที่ผ่านมานะครับจริงๆที่นี่แปลว่าโซวิกเตอร์เนาะเป็นผู้มีชัยแต่ตอนแรกที่คิดถึงผมนึกถึงคำว่าโซวินเนอร์พยายามใช้สอดคล้องกับคริสตจักรเราที่ช่วงที่ผ่านมาเรามีโซวิลเดอร์ใครๆก็สามารถจะเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณได้ใช่ไหมครับและเราก็เห็นว่าหลายคนก็ตื่นเต้นกับโครงการนี้และผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นโซวินเนอร์ใครๆก็สามารถจะเป็นผู้ชนะได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเพราะนั้นวันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในสงครามการที่เราจะรู้เขารู้เรารบ100ครั้งเราจะชนะกี่ครั้งครับเราจะชนะ100ครั้งเอเมนไหมครับวันนี้ผมจะได้มีโอกาสได้นำเสนอเป็นภาพของการที่เราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเพื่อจะทำให้เราเห็นภาพที่ชัดขึ้นภาพแรกหรือฉากที่หนึ่งนะครับเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณระหว่างเนื้อหนังและพระวิญญาณนะครับในข้อ17ถึง18บอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันนะครับดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ปรารถนาจะทำแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเปาโลกำลังบอกเราอย่างหนึ่งว่าอะไรครับพระวิญญาณและเนื้อหนังกำลังทำอะไรกันอยู่ครับกำลังต่อสู้กันอยู่เป็นภาพเหมือนกับการที่เกิดการชักกระเยาะกันดึงไปดึงมานะครับนะในทิศทางตรงกันข้ามใครมีแรงกว่าก็จะได้เปรียบใช่ไหมครับและเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่มีแรงกว่าก็คือพระวิญญาณนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนื้อหนังก็พยายามที่จะนะครับชักกระเยาะกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับในเนื้อหนังในชีวิตของเราเนี่ยก็พยายามที่จะสนองตัวเราให้พึงพอใจกับธรรมชาติบาปของเราแต่ในขณะเดียวกันพระวิญญาณก็ปรารถนาให้เราตอบสนองและก็ทำให้พระเจ้าพอพระทัยการต่อสู้เนี่ยครับอยู่ในใจของเราตลอดเวลาอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาจึงทำให้หลายครั้งพี่น้องเป็นไหมครับในการเดินกับพระเจ้าหลายครั้งเราก็กลักกระอ่วนเนาะเรารู้ว่าอะไรดีแต่เราก็ทำไม่ได้เรารู้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากทำแต่หลายครั้งเราก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เราไม่อยากจะทำ
เหมือนกับอาจารย์เปาโลได้บอกไว้ในโรมบทที่7ข้อ14ถึง19อาจารย์เปาโลได้พูดไว้เลยนะครับบอกว่าอาจารย์เปาโลก็รู้แหละว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ได้อยากทำในสิ่งที่เป็นบาปเลยแต่บ่อยครั้งนี่แหละธรรมชาติบาปในตัวก็เรียกร้องให้ทำในสิ่งที่เกลียดชังนั้นหลายครั้งก็เป็นเหมือนกับเราเช่นเดียวกันความตั้งใจดีเต็มเปี่ยมที่เราอยากจะดำเนินชีวิตที่เราจะเติบโตขึ้นแต่หลายครั้งเนื้อหนังก็ฉุดเราให้อยู่ที่เดิมพี่น้องเคยเป็นไหมครับบางครั้งเราอยากทำสิ่งที่ถูกเราอยากทำสิ่งที่ดีเราอยากตั้งใจกับพระเจ้าแต่เราก็พ่ายแพ้ล้มเหลวนะครับไปทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะทำพระวิญญาณอยากจะช่วยให้เราทะยานขึ้นแต่เนื้อหนังต้องการที่จะฉุดเราลงเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ยื้อแย่งกันตลอดเวลาแม้เนื้อหนังและพระวิญญาณจะต่อสู้กันแต่ในความเป็นจริงแล้วเรารู้ว่าพระวิญญาณมีอำนาจเหนือกว่าเสมอและตอนจบสงครามนี้ก็รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะแน่นอนเอเมนไหมครับในมัทธิวบทที่10ข้อ28บอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้เดียวที่จะช่วยเราได้พระพีบอกว่าอย่างชัดเจนก็คือพระวิญญาณคือพระเยซูนะครับแล้วเพราะฉะนั้นอะไรล่ะครับที่ทำให้เนื้อหนังยังต่อสู้ขัดขืนพระวิญญาณอยู่เพราะนี่คือสงครามและในสงครามมันจึงมีการต่อสู้เนื้อหนังนะครับในภาษาเดิมเนี่ยคือธรรมชาติบาปนอกเหนือจากกายที่เราจับต้องได้แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับอาจจะมีหลายแง่มุมแต่ในบริบทตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงเนื้อหนังในตรงนี้ว่าคือธรรมชาติบาปเป็นธรรมชาติที่ตรงข้ามกับพระวิญญาณเป็นธรรมชาติที่ตรงข้ามกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามานะครับและพระวิญญาณเนี่ยนะครับกำลังที่จะดึงเราออกจากรากแห่งบาปที่ฝังเราอย่างแน่นหนาพี่น้องครับตอนนี้จึงเกิดมีการยื้อแย่งกันเกิดขึ้นหลายครั้งเราจึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหลายครั้งเราจึงรู้สึกแบบว่ายากในการที่จะเดินแต่พี่น้องรู้เถอะครับว่าเมื่อมีการตัดสินใจแบบนี้เกิดขึ้นพระวิญญาณกำลังทำงานในชีวิตของท่านยินดีนะครับและแค่เพียงตอบสนองพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจระหว่างการแย่งชิงระหว่างเนื้อหนังและพระวิญญาณในเราก็คือการต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้เราเป็นยังไงครับฝั่งนึงนะครับที่เป็นเนื้อหนังก็จะแย่งชิงอยากให้เราเป็นทาสเหมือนเดิมอีกฝั่งนึงที่เป็นพระวิญญาณที่กำลังดึงเราออกจากจุดเดิมก็อยากจะแย่งชิงให้เราเป็นไทยและมีเสรีภาพในพระเจ้าเพราะนั้นสองสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือมีสองทางเลือกที่พี่น้องจะต้องเลือกก็คือหนึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนหรือเนื้อหนังที่เป็นบาปนะครับซึ่งไม่มีความดีใดๆอยู่เลยในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ16บอกว่าพวกท่านไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมรับตัวรับใช้เชื่อฟังใครท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมอาจารย์เปาโลกำลังบอกในตอนนี้ว่ายังไงครับเราทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าเราเลือกแล้วนะครับเรานะครับจะอยู่ภายใต้สิ่งที่เราเลือกนั้นนะครับเพราะนั้นคงจะมีคำถามเกิดขึ้นเช่นเดียวกันว่าแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณนะมันเป็นเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้อะและเราจะรู้ได้ยังไงว่าการเลือกของเรามันถูกต้องแล้วนะครับเปาโลตอบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับบอกว่ารู้ได้เลยว่าเราเลือกอะไรอยู่ดูได้จากผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับถ้าเนื้อหนังก็ทำให้เกิดการผิดศีลธรรมจะมีสิ่งเจือปนในพระธรรมข้อที่19ก็พูดต่อไปถึง21ใช่ไหมครับก็พูดต่อไปบอกว่าจะมีราคะตัณหามีการบูชารูปเคารพนะครับมีเวทมนต์ความเกลียดชังการทะเลาะวิวาทหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราเลือกในฝ่ายเนื้อหนังสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเลือกในฝ่ายพระวิญญาณล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเราดูไม่ยากเลยครับว่าใครอยู่ฝ่ายไหนเราดูได้จากผลที่แสดงออกมานะครับเพราะนั้นวันนี้การแย่งชิงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องเลือกและวันนี้เราจะเลือกฝ่ายไหนเราจะเลือกเนื้อหนังหรือเราจะเลือกพระวิญญาณเราจะเลือกความตายหรือเราจะเลือกชีวิตเราอยากเป็นผู้ชนะและมีชีวิตที่ดีขึ้นพี่น้องก็รู้ว่าจะต้องเลือกฝ่ายไหนเอเมนไหมครับและนี่คือประการแรกว่าสงครามนี้มีอยู่จริงและประการที่สองเมื่อพี่น้องเลือกแล้วนะครับสิ่งที่สนองของการเลือกของพี่น้องก็คือฉากที่สองก็คือจะมีการสำแดงผลพันยานหรือการงานของเนื้อหนังออกมาในข้อ19ถึง23ได้พูดไว้นะผมมีภาพหนึ่งที่อยากให้พี่น้องดูและอยากจะถามพี่น้องว่าเมื่อเห็นภาพนี้
พี่น้องคิดว่าต้นนี้คือต้นอะไรครับต้นไม้นะครับถูกต้องนะฮะคิดว่าเป็นต้นอะไรครับเห็นแค่ใบเห็นละต้นบางทีมันอาจเป็นคำตอบที่ยากสักหน่อยถ้าเราไม่เคยเห็นมันใช่ไหมครับนะฮะหรือเราอาจจะเพิ่งเคยเห็นต้นนี้เป็นต้นแรกเราอาจจะไม่รู้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับผลของมันคือต้นอะไรถ้าผมบอกว่าวิธีการเดียวที่เราจะรู้ก็คืออะไรครับเรานะครับต้องเห็นผลมันและเราก็จะรู้ว่าเมื่อเราเห็นผลแล้วต้นนี้มันคือต้นโอ้โหรู้ด้วยนะครับเพราะอะไรครับ ต้นทุเรียนนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดห้องประชุมนี้ไม่รังเกียจกลิ่นนะครับผมจะมาแจกทุกคนนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยจัดการให้แล้วนะครับพี่น้อง นะครับโอเคมันคือต้นทุเรียนนะครับในทํานองเดียวกันครับพระเจ้าและคนอื่นๆจะรู้จักเราได้ก็โดยผลที่เห็นในชีวิตของเรานะครับหลายครั้งเนี่ยเราจึงเห็นในพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของผลหลายต่อหลายครั้งมากอย่างเช่นในพระธรรมยอห์นบทที่15พระเยซูเปรียบเทียบว่าพระองค์เป็นเถาองุ่นและเราก็เป็นแขนงที่ไม่เกิดผลจะถูกตัดทิ้งส่วนแขนงที่เกิดผลจะฤทธิ์ให้เกิดผลมากขึ้นแขนงใดอยู่ในพระองค์ก็จะเกิดผลมากเพราะฉะนั้นผลมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้โดยตัวของมันเองเงื่อนไขของการเกิดผลมันจึงต้องติดอยู่กับแขนงใช่มั้ยครับนะเพื่อให้ได้รับน้ําเลี้ยงเพราะนั้นเราจะไม่สามารถจะเกิดผลได้เลยจะไม่สามารถมีผลวิญญาณได้เลยถ้าชีวิตของเราไม่อยู่ในพระองค์นะครับนะพระเยซูได้สอนเรื่องผลนี้ในมัทธิวบทที่7ข้อ17ถึง20ด้วยเช่นเดียวกันว่าผลที่เกิดในเรานั้นแสดงว่าเราเป็นใครและเราเป็นอย่างไรต้นไม้ดีก็ย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวก็ให้ผลเลวต้นไม้ดีนะครับสุดท้ายอะไรนะครับก็จะเกิดผลของมันแต่ต้นไม้ที่ไม่ดีสุดท้ายก็จะถูกฟันลงแล้วก็ทิ้งลงในไฟหลายครั้งเราจึงเห็นว่าเอ๊ะสงสัยว่าพระเยซูเดินมาถึงปุ๊บเห็นต้นมะเดื่อธรรมชาติของต้นมะเดื่อต้องเกิดผลแต่เพราะอะไรเห็นต้นมะเดื่อพระเยซูจึงสาปต้นมะเดื่อไม่เกิดผลใช่ไหมครับไม่สำแดงผลออกมาที่ชัดเจนนะครับพระเยซูก็เปรียบเทียบผู้ติดตามพระองค์กับผลของต้นไม้การเปรียบเทียบนี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ากับการดำเนินชีวิตของเรามากและในพระธรรมตอนนี้นะครับเป็นตอนหนึ่งที่เราคุ้นเคยนะครับที่พูดถึงเรื่องผลที่อยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23ที่พูดถึงผลพระวิญญาณ9ประการพี่น้องครับการเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราจะสำแดงผลออกมาถ้าเราเลือกฝ่ายพระวิญญาณนะครับเราก็จะมีผลพระวิญญาณออกมาถ้าเราเลือกฝ่ายเนื้อหนังเราก็จะมีการงานของเนื้อหนังออกมาโรมบทที่8ข้อ5เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็จะสนใจในสิ่งที่เป็นเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายวิญญาณก็จะสนใจในสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณเปาโลกำลังพูดกับเราว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องสงสัยว่าเราถูกนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้าหรือชีวิตของเรากำลังถูกนำโดยความปรารถนาของเนื้อหนังอยู่นะหลายครั้งเราก็สงสัยว่าเราเดินกับพระเจ้าเอ๊ะเราอยู่ฝ่ายไหนกันแน่อาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายเลยก็คือดูผลงานที่แสดงออกมานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นผลที่ชัดเจนได้วันนี้ชีวิตของเรากำลังแสดงผลอะไรอยู่ครับเป็นการงานของเนื้อหนังในข้อ19ถึง21ได้ให้รายการเนื้อหนังบางส่วนที่เกิดขึ้นนะครับนะการล่วงประเวณีโสโครกเสเพลนับถือรูปเคารพถือวิทยาคมเป็นศัตรูกันวิวาทกันริษยากันฉุนเฉียวกันไฟสูงทุ่มเถียงแตกก๊กอิจฉาเมาเหล้าผ่านเกเรและอื่นๆอีกมากมายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะสำแดงในตัวเราหากเราไม่ตระหนักและก็ปล่อยให้มันเติบโตอาจารย์เปาโลบอกว่าคนที่ประพฤติเช่นนี้ในข้อท้ายบอกว่าเลยครับเขาจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเลยเนื้อหนังมันอาจจะบำรุงบำเรอให้เรามีความสุขชั่วขณะที่เราได้ทำมันแต่มันจะทำให้เรามีความทุกข์ชั่วกาลนานในวันที่พระเยซูกลับมานะครับเพราะนั้นเราเห็นถึงการยอมจำนนนะครับของโลกมากมายนะครับผมได้มีโอกาสได้ไปเสิร์ชหาน่าตกใจมากพี่น้องครับมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนะครับทำงานของเนื้อหนังของโลกนะครับเป็นเรื่องของสื่อลามกนะครับในประเทศอเมริกามีการทำสถิติมานะครับมีการศึกษารายงานมาบอกว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าในทั่วโลกปัจจุบันนี้นะครับนะมีการใช้เงินมากกว่า 97,000 ล้านดอลลาร์หรือ 300,000 กว่าล้านบาทลงทุนในเรื่องของสื่อลามกอนาจารนะครับเกือบ 74% ของเว็บไซต์ลามกอนาจารเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีการถามว่าผู้ดูเนี่ยมีอายุถึงเกณฑ์หรือเปล่า
ในอเมริกานะครับทุกๆวินาทีทุกๆวินาทีนะครับจะมีการใช้เงิน 3,075.64 ดอลลาร์หรือมากกว่า 100,000 บาทไปกับภาพอนาจารทุกๆวินาทีจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 28,218 คนกำลังดูภาพลามกอนาจารอยู่และทุกๆวินาทีจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 372 คนกำลังค้นหาเกี่ยวกับนะครับเนื้อหาที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับผ่านทางเว็บค้นหาทุกๆ39นาทีนะครับถ้าเราเทศหนึ่งการจบนะครับเขาบอกว่าที่อเมริกาจะมีการผลิตสื่ออนาจารใหม่ๆออกมาอย่างน้อย1ชิ้นพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากผลงานของเนื้อหนังก็คือการที่ผูกมัดเราให้เป็นทาสนะครับมันอาจจะดูเหมือนแย่งชิงจิตวิญญาณเราได้มากมายมันอาจจะดูเหมือนมีชัยชนะอยู่ในชีวิตนี้แต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นชัยชนะที่ถาวรจะมาจากพระวิญญาณเท่านั้นคนมากมายอาจจะพยายามหาทางนะครับในการที่จะหลุดจากความไม่ดีจากความบาปจากความชั่วโดยการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆนานาขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางออกก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าเนี่ยผมก็มีความเชื่อครับพี่น้องว่าการที่ผมจะสามารถรอดได้นะครับผมต้องทำความดีเคยมีคำถามหลายครั้งว่าเราต้องทำความดีมากขนาดไหนล่ะที่จะทำให้รอดได้ก็มีคำตอบบอกว่าอ่ะก็ไม่มีใครตอบได้ผมก็เลยว่าอ่ะสมมติต้องทำความดีอย่างน้อย 200,000 ครั้งตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมในชีวิตผมไม่เคยทำบาปเลยผมทำได้ 199,999 ครั้งไม่ถึงมาตรฐานผมตกนรกเลยโอ้โหโหดร้ายมากเลยหรือเด็กที่เกิดมาใหม่ๆยังไม่รู้จักความดีความชั่วเลยทำยังไงครับตกนรกเลยโอ้โหพระเจ้าโหดร้ายมากหรือถ้าเกิดไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาวัดเอ๊ะแล้วอะไรคือความดีจริงอะไรคือความดีเทียมสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเป็นความดีจริงหรือเปล่าวัฒนธรรมก็แตกต่างกันประเพณีก็แตกต่างเราถูกสอนมาแตกต่างกันเราไม่สามารถจะวัดได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีหลายสิ่งบอกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเชื่ออยู่เนี่ยจริงหรือเปล่านะครับแม้เราจะมีสิ่งเหล่านี้มาบอกว่าเออมันช่วยเราได้แหละนะครับแต่เราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วความดีกับความชั่วมันเป็นคนละส่วนกันใช่ไหมครับไม่สามารถจะทดแทนกันได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวดีก็คือไม่ใช่เพราะว่าการที่เราพยายามจะทำความดียังทำให้เรารอดได้แต่โดยพระคุณพระเจ้าเท่านั้นที่มาช่วยเราผ่านการตายที่ไม้กางเขนนะครับเราทำไม่ดีต่อใครเราต้องรับการยกโทษจากเขาถูกไหมครับและพระเยซูเนี่ยนะครับที่เราได้กระทำบาปต่อพระองค์ได้ยกโทษให้กับเราแล้วเป็นข่าวดีในทางนิตินัยนะครับเราบริสุทธิ์แล้วแต่ในทางพฤตินัยเรากำลังเป็นยังไงครับเรากำลังก้าวไปอยู่สำหรับพระเจ้าแล้วสัจธรรมสูงสุดไม่ได้ผูกมัดอยู่กับเงื่อนไขแต่ผูกพันอยู่กับบุคคลและเราพบได้ในการทรงสำแดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าส่งมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับอาจารย์เอ็ดมันชานได้กล่าวไว้นั่นก็คือการที่พระองค์มาตายเพื่อทุกคนที่ยังเขนไม่ว่าวันนี้ท่านจะเป็นใครนะครับข่าวดีนี้มาถึงท่านในความเป็นมนุษย์คนบาปเราต้องการรับการช่วยเหลือครับเราช่วยเหลือตัวเราเองไม่ได้นะครับดีขึ้นจากการงานของเนื้อหนังกลายเป็นผลพระวิญญาณนะครับการที่ผลพระวิญญาณจะค่อยเติบโตขึ้นในชีวิตของเราก็สะท้อนได้อีกมุมนึงว่านะครับเรายอมจำนนต่อพระเจ้ามากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้เราตัดสินใจเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกครับพี่น้องแต่เรากำลังดีขึ้นใช่ไหมครับนะครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อ3บอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคิดนั่นหมายความว่าอะไรครับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพระเจ้าจึงคาดหวังอะไรครับให้เราเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อพระเจ้าชีวิตเราต้องเปลี่ยนเป็นอีกด้านนึงเลยนะครับเรากำลังต่อสู้อยู่และพระวิญญาณกำลังช่วยเหลือเราอยู่เป็นข่าวดีพี่น้องครับเรามาเชื่อพระเจ้าชีวิตของเราจึงดีขึ้นในเมนไหมครับนะครับใครที่แบบชีวิตดีขึ้นจริงๆนิสัยเราเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนพี่น้องครับยกมือให้พระเจ้าดูหน่อยได้ไหมครับโอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งเหล่านั้นเกิดเต็มห้องประชุมนะครับพี่น้องนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือแม้การงานของเนื้อหนังจะเป็นส่วนๆนะครับการงานของเนื้อหนังมันจะเป็นชิ้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 นมันเกิดขึ้นจากความตั้งใจทำของเราเช่นเรื่องของการลามกก็อย่างนึงเราตั้งใจจะทำเรื่องการอิจฉาก็อย่างนึงอันนี้คือการตั้งใจจะทำมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้ความพยายามในการที่จะทำมันจึงเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ผลพันยานเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตั้งใจทำอะอยากพัฒนาความรักก็ให้ความรักเติบโตอยากพัฒนาความสันติสุขให้สันติสุขเติบโตพี่น้องครับในภาษาเดิมเนี่ยอาจารย์เปาโลให้ภาพของผลพันยานเนี่ยคือเป็นหนึ่งนะครับหมายความว่าเหมือนกับผลไม้หนึ่งลูกอะครับที่มีลักษณะก็คืออะไรครับมันจะมีความเปรี้ยวความหวานความมันอยู่ในลูกเดียวกันไม่สามารถจะแยกได้ถูกไหมครับน
นะฮะเหมือนกับการที่ถ้าเกิดให้เห็นภาพชัดที่สุดเหมือนกับผมเอาปริซึมมา1มา1แท่งนะครับแล้วก็ฉายแสงสีขาวลำแสงสีขาวเนี่ยฉายผ่านปริซึมไปแล้วมันจะแยกออกมาเป็นหลายๆสีโดยธรรมชาติแล้วเราไม่สามารถจะแยกสีออกจากกันได้ผลพระวิญญาณก็อยู่อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นหมายความว่าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าทุกอย่างมันจะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าอยากให้ทุกอย่างเติบโตขึ้นความรักต้องเป็นเบสพื้นฐานพี่น้องครับเพราะนั้นวันนี้ความรักต้องยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักนั้นก็ใหญ่ที่สุดความรักจะช่วยเหลือให้เรานั้นเติบโตขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผลพันยานนะครับมีอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกคนแล้ววันนี้มันอาจจะเป็นผลเล็กๆอาจจะมีรสชาติอีกแบบนึงแต่เมื่อโตขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีรสชาติอีกแบบนึงมีวันนึงผมไปเดินตลาดเขาบอกว่าแรดแก่มาแล้วนะหมายความว่าอะไรครับวันนี้แรดแก่มาเต็มรถเลยนะครับนะปีนึงจะแก่ครั้งเดียวนะครับเพราะยิ่งแก่ยิ่งมันโอ้โหวันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับยิ่งแก่ยิ่งอร่อยนะครับพี่น้องครับตอนแรกๆเนี่ยมะม่วงแรดเนี่ยจะเป็นแบบอะไรครับเล็กๆมันก็จะเปรี้ยวใครเคยกินถูกมั้ยครับจะเปรี้ยวมากเลยแต่พอมันแก่มากขึ้นเนี่ยพอเนื้อมันหวานขึ้นความมันมันจะมีมากขึ้นนะครับมันจะอร่อยขึ้นผลมันจะชัดเจนขึ้นคนอยากจะต้องการในการที่จะลิ้มชิมรสมากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเราเดินกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราดีขึ้นคนก็อยากจะอะไรครับใช้เวลากับเรามากขึ้นคนอยากจะใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องนะครับเพราะนั้นวันนี้ขอให้การงานของเนื้อหนังน้อยลงแล้วให้ผลพันยานนั้นเติบโตขึ้นนะครับจงสำแดงผลให้ประจักษ์ชัดกับการเลือกของท่านและข้อสุดท้ายวันนี้การที่จะมีชัยชนะอยู่ในสงครามที่กำลังดึงลังกันอยู่นี้ได้คือการที่เราต้องตรึงเนื้อหนังและเดินตามพระคิดในข้อ24ถึง25ได้พูดไว้นะครับถ้าเกิดเราไปอ่านกาลาเทียในบริบทก่อนหน้านี้คือในข้อ13ถึง15เนี่ยนะครับอาจารย์เปาโลได้บอกว่าอย่าใช้เสรีภาพไปเพื่อการที่อะไรครับเป็นโอกาสสำหรับการทำตามเนื้อหนังและก็อย่าทำร้ายกันด้วยตอนนั้นคริสเตียนก็ทำร้ายกันเองนะครับด้วยวาจาด้วยความประพฤติต่างๆนานาอาจารย์เปาโลก็บอกว่าอย่าทำร้ายกันและกันนะอย่าใช้เสรีภาพนี้ในการทำบาปแต่ให้รับใช้กันและกันด้วยความรักจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเพราะนั้นนี่คือเงื่อนไขของการที่จะพัฒนาผลพันยานนะครับพี่น้องจะไม่สามารถปฏิบัติคนอื่นได้ถ้าพี่น้องไม่รักเขาพี่น้องไม่สามารถจะดูแลคนข้างๆพี่น้องได้ถ้าพี่น้องไม่รักเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่พี่น้องต้องใส่ใจพอมาในข้อ16ปุ๊บนะครับบางเล่มจะใช้คำว่าดังนั้นบางเล่มใช้คำว่าแต่เชื่อมนะครับหมายความว่าอะไรครับเป็นการเชื่อมอย่างทันทีทันใดให้เห็นบอกว่ามันเป็นความต่อเนื่องกับบริบทก่อนหน้าว่าถ้าเราจะมีเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณและไม่เป็นทาสของเนื้อหนังไม่ยอมตามเนื้อหนังวิธีการเดียวในข้อ16ตอนต้นบอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับวิธีการเดียวคือเราต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและในข้อ24ก็พูดต่อไปบอกว่าชัยชนะในเนื้อหนังนั้นก็คือการตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนและเราควรตระหนักว่าบางครั้งการปฏิเสธธรรมชาติที่เป็นบาปอาจจะทำให้เราเจ็บปวดเช่นเดียวกับการตรึงกางเขนนั้นที่มันมีความเจ็บปวดคำถามคือถ้าวันนี้พี่น้องอยากเติบโตขึ้นแม้มันจะต้องพบกับความเจ็บปวดพี่น้องจะยินดีไหมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูนะครับขอตบมือให้กับดาราของผมนิดนึงนะครับนะฮะโอเคถ้านี่คือไม้กางเขนนะครับและนี่คือแบบจำลองคือพระเยซูถูกตรึงอยู่ที่กางเขนนะครับและนี่คือตัวเก่าของเรานะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเรายังไม่ได้รู้จักพระเจ้ามาก่อนเลยนี่คือตัวเก่าที่เต็มไปด้วยธรรมชาติบาปของเราพี่น้องครับเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้ววันนึงที่เราเคยอยู่ตรงหน้ากางเขนแล้วเรายังไม่รู้จักพระเยซูเราเห็นอะไรที่กางเขนครับเราเห็นอะไรครับพี่น้องเห็นเหมือนเขาไหมครับเห็นอะไรครับเห็นพระเยซูครับเห็นพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนถูกไหมครับแล้วเมื่อวันนึงหลายคนมาอยู่ที่นี่โอ้โหเราตระหนักแล้วว่าตัวเราเป็นคนบาปวิถีชีวิตเก่าเราไม่อยากจะอยู่แบบเดิมแล้วเราต้องการความรอดเราอยากขึ้นสวรรค์เราอยากไปอยู่กับพระเจ้าเราอยากมั่นใจในชีวิตหลังความตายเรามากขึ้นแล้วเรารู้ว่าตัวเราไม่สามารถจะช่วยได้ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราทำวันนี้จึงเกิดการตัดสินใจในการที่เขาจะรับเชื่อวางใจพระเยซูวันที่ตัดสินใจรับเชื่อวางใจพระเยซูนั่นหมายความว่าเขากำลังเอาตัวเก่าของเขานั้นตรึงไว้ร่วมกับพระเยซูอันนี้คือพระคัมภีร์ได้พูดถึงและเมื่อเขาตรึงแล้ววันนี้เขารับเชื่อแล้วหลังจากการที่เขารับเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะดำเนินไปอีกที่นึงนะครับไปอยู่ที่หลังกางเขน
นะครับอันนี้คือวิถีชีวิตใหม่คือหน้ากางเขนวิถีชีวิตเก่าอันนี้คือวิถีชีวิตใหม่ที่อยู่หลังกางเขนถามว่าถ้าเกิดเขาหันหลังกลับมาเขาจะเห็นอะไรครับลองหันหลังกลับมานิดนึงเห็นอะไรอยู่ที่กางเขนครับก่อนหน้านี้เราอยู่หน้ากางเขนเราเห็นพระเยซูแต่ตอนนี้พอเราไปอยู่หลังกางเขนเราเห็นอะไรครับเราเห็นอะไรครับเราเห็นพระเยซูและตัวเก่าของเราเราเห็นตัวเก่าของเราถูกตึงร่วมกับพระเยซูใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเก่าเราถูกตึงร่วมกับพระเยซูเสรีภาพจึงเกิดขึ้นและนี่คือทิศทางที่เราจะเดินต่อไปเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นปรบมือให้กับนักแสดงผมนิดนึงนะครับเพราะนั้นคาดหวังว่าวันนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เราอยู่หลังกางเขนแล้วเอเมนไหมครับใครที่เชื่อว่าตัวเองอยู่หลังกางเขนแล้วเรากำลังมีเสรีภาพในพระเจ้าเอเมนไหมครับและเราจะเติบโตขึ้นก่อนหน้านี้เราอยู่กับที่หนึ่งที่เป็นความบาปเป็นโคลนตมแต่วันนี้พระเจ้ากำลังฉุดเราไปอีกที่หนึ่งที่มีเสรีภาพเวลาพี่น้องมองย้อนกลับมาพี่น้องเห็นตัวเก่าเราอยู่ที่ไหนพี่น้องไม่ต้องท้อใจถ้าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของเราวิธีการที่เราจะสามารถทำได้คือวันนี้จงตรึงตัวเก่าของเราไว้ที่กางเขนนะครับและรับชีวิตใหม่ซึ่งเป็นเสรีภาพจากพระเจ้าเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนแขนงที่ออกมาจากเถาและมันกำลังจะเกิดผลนะครับพระคัมภีร์ให้ภาพนี้และเมื่อเกิดผลมันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆผลจากแขนงมันจะเติบโตขึ้นมันต้องได้รับน้ำเลี้ยงจากเถามันไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เติบโตขึ้นได้โดยไม่เอาตัวเองเนี่ยติดอยู่กับเถาเช่นเดียวกับชีวิตของเราถ้าเราอยากมีผลของพระวิญญาณพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นเถาและเราเป็นแขนงวิธีการที่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณมีผลวิญญาณมากขึ้นเราจึงต้องสัมพันธ์กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาพี่น้องครับคริสตจักรของเรานะครับนะมีหลายคนอยากจะขอบคุณหลายคนที่เห็นคุณค่าแล้วก็บอกว่าเราทำสิ่งหนึ่งก็คือการพัฒนาชีวิตกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะรู้ว่านี่คือสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตกับพระเจ้าและจะทำให้เราเติบโตขึ้นพี่น้องครับใครที่ผ่านโครงการนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ยังเฝ้าเดียวอยู่ยังอธิษฐานอยู่ยังใช้เวลากับพระเจ้าอยู่แล้วชีวิตเติบโตบ้างขอหลักฐานนิดนึงได้ไหมครับยกมือให้ดูนิดนึงได้ไหมครับโอ้พี่น้องครับนี่คือชีวิตที่พระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านนะครับเพราะนั้นวันนี้ข้อ16บอกว่าเราเริ่มต้นวิธีการที่จะไม่อยู่กับเนื้อหนังก็คือการเดินตามพระวิญญาณและข้อ25จบลงด้วยบอกว่าการที่เราจะไม่อยู่ภายใต้เนื้อหนังเราต้องรักษาการเดินตามพระวิญญาณเท่านั้นการเดินตามหมายความว่าต้องมีคนหนึ่งที่เดินนำหน้าและเรากำลังเดินตามเขาแล้วการเดินตามต้องรักษาสเต็ปต่อสเต็ปก้าวต่อก้าวพระเยซูก้าวเราก้าวพระเยซูหยุดเราหยุดพระเยซูก้าวเราก้าวและเราจะปลอดภัยและเติบโตขึ้นการติดตามพระวิญญาณจึงหมายถึงให้เรารักษาการก้าวเดินแบบก้าวต่อก้าวตามผู้นำที่นำหน้าเราคือพระเยซูหลายครั้งอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราต้องเผชิญสถานการณ์ที่ทำให้เรายากต่อการตัดสินใจความบาปบางอย่างที่อาจจะแบบเล้าหรือให้เราต้องอะไรครับทำงานพี่น้องครับผมมีเทคนิคนะครับด้วยตัวอักษร4ตัวคือ W W J D นี่นะครับ W W J D ก็คือ What would Jesus do ถ้าเราจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เราใช้ W W J D ถามว่าพระเยซูจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรและผมเชื่อว่าพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าทำอย่างไรและเราจะทำอย่างไรวันนี้ถ้าเราอยู่ในพระวิญญาณเราจะเดินตามพระวิญญาณวันนี้ถ้าเราอยู่ในพระวิญญาณเราจะมีผลพระวิญญาณเติบโตขึ้นและสำแดงออกมาคนอย่างมากมายจะเห็นผลในชีวิตของเราผลการงานของเนื้อหนังของเราจะลดลงและผลของฝ่ายวิญญาณจะเติบโตขึ้นและชัยชนะในฝ่ายวิญญาณทั้งนี้จะเป็นของเราทุกคนเอเมนไหมครับวันนี้3สิ่งคือนะครับเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณและเราต้องเลือกฝ่ายว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนระหว่างเนื้อหนังหรือพระวิญญาณพี่น้องจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนครับถ้าพี่น้องอยู่ฝ่ายพระวิญญาณพี่น้องจะได้อะไรครับเสรีภาพและความรอดและเมื่อพี่น้องเลือกฝ่ายแล้วการเลือกฝ่ายจะแสดงเป็นผลออกมาก็คือผลพระวิญญาณและชัยชนะของการต่อสู้ในวันนี้คือการตรึงตัวเก่าและรักษาฟังดีนะครับและรักษาการเดินตามพระวิญญาณขอให้ทุกท่าน
เป็นผู้ที่มีชัยชนะในฝ่ายญาณและมีเสรีภาพในพระคริสต์ทุกท่านนะครับในช่วงเวลานี้ให้เราได้มีโอกาสได้ฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอยากให้เราได้มีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้าในเวลานี้พี่น้องลองใคร่ครวญถึงชีวิตของเราดูวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับเราลองใช้เวลานี้ในการที่เราจะตรวจสอบชีวิตของเรามีสิ่งใดที่เราพูดเหมือนกับอาจารย์เปาโลหรือเปล่าว่าหลายครั้งเราก็รู้นะพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต่อสู้มานานมากแล้วหลายครั้งเรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ก้าวต่อไปเราไม่ได้อยากทำเรื่องเหล่านี้เลยแต่หลายครั้งเนื้อหนังมันก็ทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่อยากทำวันนี้พระวิญญาณฟังท่านจงให้พระวิญญาณได้ทรงโปรดช่วยเหลือและฉุดท่านออกมาสิครับไม่ต้องท้อแท้ใจถ้าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างในความพยายามของเรามันล้มเหลวไปอย่างน้อยเราก็เห็นความตั้งใจที่เราจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความพยายามแต่จงรับพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ใช่การพยายามทำดีเพื่อทำให้เรารอดแม้ความดีจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้เป็นพรต่อคนอื่นได้แต่ความดีไม่ได้ช่วยทำให้เรารอดได้และพระเจ้าก็รู้ว่าไม่มีมนุษย์คนบาปคนใดที่มีความบาปในชีวิตจะสามารถลบล้างความผิดนั้นได้วิธีการเดียวพระเจ้าจึงต้องมีพระคุณกับเราในการมาตายเพื่อเราที่ยังเขนถ้าวันนี้เราถูกตรึงอยู่ที่ยังเขนร่วมกับพระเยซูแล้วจงมั่นใจในเสรีภาพเป้าหมายของการเดินกับพระเจ้าคือการเติบโตขึ้นกับพระเจ้าทุกวันนั่นคือเป้าหมายเราตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะเติบโตกับพระเจ้าจนกว่าเราจะถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับวันนี้ถ้ามีบางสิ่งที่พระวิญญาณในท่านได้เล้าใจท่านถึงสิ่งที่อยากทำให้ท่านได้ปลดปล่อยแต่หลายครั้งท่านยังยึดมันไว้อยู่ตัดสินใจกับพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาในการที่จะช่วยเหลือท่านฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราอยากจะเติบโตขึ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าแต่หลายครั้งโดยกำลังของเราเราก็รู้ว่าล้มเหลวข้าแต่พระเจ้าเราอาจจะทำได้แค่เพียงบางชั่วบางคราวแต่วันนี้เราขอรับพระคุณของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่ากำลังซึ่งมาจากพระองค์นั้นไม่จำกัดและสามารถจะฉุดเราจากโคลนตมแห่งธรรมชาติบาปในชีวิตของเราได้วันนี้เราอยากจะทยานขึ้นวันนี้เราอยากจะเติบโตขึ้นและเราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเราขอตัดสินใจครับแต่พระบิดาเจ้าที่จะเดินตามพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ามีความคิดหนึ่งเข้ามาในชีวิตของผมครับพี่น้องหลายครั้งคนมีคำถามบอกว่าเราจะทำได้หรือหลายครั้งเราพยายามหลายสิ่งที่เราอยากจะเติบโตไปข้างหน้าแต่เราก็ล้มเหลวทุกครั้งจนหลายครั้งเราท้อใจมีบางคนท้อใจการที่จะเริ่มต้นกับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่วันนี้มีคำหนึ่งที่เข้ามาในใจของผมคือคำว่ารักพระวิญญาณให้ความเข้าใจผมอย่างนึงบอกว่าถามผมว่าถ้าท่านรักท่านจะสามารถทำได้ผมถามว่านั่นคือรักเรื่องอะไรพระเจ้าบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าการที่เรายังอยู่กับเนื้อหนังเดิมๆเพราะเรายังไม่ได้รักตัวเราเองมากเพียงพอหลายครั้งเราจึงได้ต่อว่าหลายครั้งเราจึงรู้สึกกับตัวเองในทิศทางที่ไม่ดีเราอยู่กับความล้มเหลวหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ให้บั่นทอนชีวิตของเราวันนี้พระวิญญาณอยากจะเชิญชวนให้ท่านนั้นได้กลับมารักตัวเองรักเพียงพอและไม่ยินดีกับการที่จะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นต่อไปและเดินไปสู่มิติใหม่ที่ดีกว่าในชีวิตของท่านถ้าวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านให้ท่านเอามือวางที่ใจของท่านดีไหมครับและเชื่อว่ากำลังของพระเจ้าจะทำให้ท่านนั้นได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้เป็นเหมือนนกอินทรีที่ทะยานขึ้นและมีกำลังจากพระเจ้าโอ้สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาในการที่จะเยี่ยมเยียนหัวใจทุกคนที่นี่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือทุกคนที่นี่ที่เราจะเห็นมิติใหม่ในฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเขาให้เสรีภาพได้เกิดขึ้นปลดปล่อยเขาจากพันธนาการปลดเขาจากสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของเขาอยู่และให้เขามีเสรีภาพในพระเจ้าขอพระวิญญาณได้ทรงโปรดประทาน
กำลังซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นกำลังที่เกินเข้าใจเป็นกำลังที่เราจะมีชีวิตใหม่ในพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าโอ้สรรเสริญแด่พระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเฮฮาเลลูยาฮาเลลูยาหลายคนใจฐานกับพระเจ้าต่อไปในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านหลายคนใจฐานผ่านเพลงบทนี้เพื่อนมัสการพระเจ้าขอพระวิญญาณได้ทรงโปรดช่วยเหลือท่านหลายคนจะนมัสการพระเจ้าพระวิญญาณของพระวิญญาณเคลื่อนตามน้ำพระทัยขอพระสิริล้นเนื้อเราขอพระคริสต์ประทานเสรีภาพแก่เราขอพระสิริล้นเปลี่ยนแปลงใจของฉันด้วยพระคุณล้นด้วยรักและความเมตตาโปรดให้ความรักของพระคริสต์ประทับที่กายเสมอขอพระวิญญาณล้นอีกสักครั้งหนึ่งให้เป็นคำอธิษฐานจากใจของเราขอพระวิญญาณได้ทรงโปรดประทับและให้กำลังกับเราแต่ละคนขอเสรีภาพใหม่ในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะวันนี้ขอเราเติบโตขึ้นและเราขอละทิ้งในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องและตั้งใจจะเดินกับพระเจ้าเราอยากจะมีชีวิตใหม่ในเสรีภาพเราไม่อยากจะมีชีวิตแห่งการปรักปรำตัวเองต่อไปเราไม่อยากจะมีชีวิตแห่งการที่เรานั้นจะต้องต่อว่าตัวเองต่อไปแต่เราอยากจะมีชีวิตให้มีเสรีภาพข้าแต่พระบิดาเจ้าและมีสันติสุขในการเดินอย่างแท้จริงขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเธอเสรีภาพแก่เราขอพระสิริล้นในเราโปรดให้ฤทธิ์ลงพระวิญญาณไหลล้นสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงใจของฉันล้นด้วยรักและความเมตตาโปรดให้ความรักของพระคริสต์ประทับคิดได้เสมอขอพระวิญญาณล้นนิรันดร์โปรดให้ฤทธิ์ของพระวิญญาณไหลล้นสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงใจของฉันด้วยพระคุณล้นด้วยรักและความน้องที่รู้จักพระเจ้าแล้วได้อธิษฐานถึงบางสิ่งที่เข้ามาในจิตใจของท่านวันนี้มีบางสิ่งที่ท่านอยากจะตอบสนองพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระวิญญาณพูดกับท่านอย่างชัดเจนเป็นการส่วนตัวอยากให้ท่านได้ใช้เวลานี้ในการตอบสนองถ้าบางสิ่งที่เป็นอุปสรรคขอกำลังจากพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าช่วยเหลือท่านวันนี้อยากจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราจะเติบโตขึ้นวันนี้เป็นวันดีที่ครึ่งปีหลังที่เหลืออยู่นี้จะเป็นวันที่เราเริ่มต้นที่เราจะได้นับพระพรถึงสิ่งดีเมื่อสิ้นปีมาถึงพี่น้องครับเราอธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านั้นขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน
ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ